สวัสดีค่ะวันนี้ตาหนูก็จะมาทำเมนูผัดข้าวนะคะทุกคนทำง่ายๆเนาะทุกคนค่ะอันนี้ก็เกลียมส่วนผสมนะคะก็คือหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมหั่นนะแล้วก็มีไข่2ฟองแล้วก็แครอทกับกระโพดกระป๋องนะทุกคนที่เขาต้มแล้วเนาะกระโพดอัดทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีน้ำปลาปรุงรสนะคะน้ำมันนะคะทุกคนค่ะนี่คือเป็นข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าป้านุชได้หุงแล้วอันนี้ป้านุชก็จะใส่พวกน้ำปลานะคะทุกคนแล้วก็ผสมลงไปก่อนนะทุกคนค่ะเดี๋ยวป้านุชก็จะเอาไปผัดนะทุกคนแต่เราต้องผสมก่อนเนาะตอนป้านุชหุงข้าวป้านุชก็ลืมเอาให้ดูนะคะทุกคนค่ะป้านุชก็จะใส่ข้าวแล้วก็น้ำพอดีแล้วก็ใส่รสปรุงก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนใส่ลงไปหุงจะอร่อยมากเนาะทุกคนเลยมีเคล็ดลับนะทุกคนค่ะใส่ไปแล้วก็สุกพร้อมกันเนาะพอสุกข้าวสุกแล้วมันจะอร่อยนะทุกคนเลยก่อนจะผัดป้านุชก็เอาน้ำปลานี่นะคะทุกคนแม็กกี้กับแม่ครัวน้ำมันหอยป้านุชจะใส่ส่วนผสมลงไปนี่เนาะทุกคนให้อร่อยแซ่บนัวนะคะทุกคนจ๋าตามมาชมต่อนะคะทุกคนจ๋าว่าหน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงเนาะข้าวผัดอเมริกันนะทุกคนทำไม่เหมือนใครเนาะสูตรใครก็สูตรนั้นนะทุกคนสูตรทำแล้วจำไม่ได้นะทุกคนจ๋าสูตรใครก็สูตรใครจ๋าตอนนี้ป้าหนูก็ตั้งน้ำร้อนให้ตั้งน้ำร้อนตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาหอมไปใส่เนาะยังใส่ไม่หมดนะคะใส่แค่ครึ่งเดียวเนาะเอาไปเคี่ยวให้หอมๆนะกับกระเทียมนะคะแล้วเดี๋ยวป้าหนูก็จะตอกไข่ลงไปนะคะทุกคนตอกไข่ลงไปเนาะแล้วก็ตามด้วยข้าวด้วยกระโพดนะคะทุกอย่างนี้ให้เข้ากันเนาะก็ต้องอันว่าต้องเสร็จพิธีเนาะเดี๋ยวตามมาชมต่อนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นของแฟนนะคะทุกคนอาหารแฟนนะของเขาตอนนี้ไม่รู้นะว่าเขาทำอาหารอะไร ของเขาเองนะคะทุกคนทานเป็นอย่างเนาะทุกคนตามมาชมต่อนะคะตอนนี้ป้านุชก็เอาแครอทลงไปนะคะทุกคนแครอทไปผัดแป๊บนึงนะคะทุกคนขากับกระเทียมกับหอมเนาะอันนี้ก็ไข่นะคะทุกคนที่ผัดไว้นะทุกคนไข่ด้วยแต่ป้านุชก็จะเอาข้าวลงไปคลุกเลยนะคะทุกคนผัดให้อร่อยกันเนาะเร่งไฟเบอร์10นะคะก็ใส่กระโพดไปด้วยนะคะทุกคนค่ะใส่กระโพดไปด้วยเนาะใส่เยอะเลยอร่อยเดี๋ยวก็เอาข้าวใส่ลงไปนะพออันนี้สุกสักพักหนึ่งสักแป๊บหนึ่งเนาะทุกคน10นาทีไม่ต้องไว้นานนะให้แครอทสุกเดี๋ยวเราก็จะใส่ปรุงเครื่องเลยเนาะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนข้าวผัดอเมริกันเนาะไม่ใส่หมูไม่ใส่ไก่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะทุกคนค่ะไม่ใส่อะไรเลยเนาะใส่แค่ไข่เฉยๆนะคะทุกคนมีไข่2ฟองแล้วก็แครอทแล้วก็กระโพดนะคะทุกคนค่ะกระโพดกระป๋องเนาะกระโพดที่ก็ต้มแล้วอะทุกคนทานได้ก็เป็นข้าวโพดเม็ดๆแบบเนี้ยดูนะคะทุกคนค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะโอ้ยั่วๆเหมือนเดิมเนาะอร่อยทุกคนอร่อยมากป้านุชชิมแล้วอร่อย แต่อย่าลืมใส่ชูรสนะคะทุกคนใส่ชูรสลงไปด้วยเนาะน้ำตาลตัดนิดนึงใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันคุกกี้แม็กกี้นะทุกคนอร่อยน้ำตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋า
ตามมาทานข้าวด้วยกันนะคะเสร็จแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะมาทานข้าวกับป้านุชนะคะอันนี้ก็เมนูฝรั่งทำนะคะว่าจะเห็ดแด่แด่พูดมอดทิกามาซาล่ะว่าจะอินไซหมูไก่อินไก่โอเคไก่แอนด์แบมบูโอเคเยตาก็ยอกซิงกะอันนี้ก็เป็นข้าวผัดเยอรมันข้าวผัดอเมริกันนะคะจะบอกว่าข้าวผัดเยอรมันข้าวผัดอเมริกันจ้าอร่อยยั่วๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะดูนะคะเมนูนู่นสลัดอยู่นู่นทุกคนสลัดอยู่อย่างไกลเลยนะคะทุกคนคะกับแก้มเนาะกับแก้มเนาะก่อนจะทานข้าวก็ต้องสลัดก่อนทุกครั้งนะคะทุกคนทานสลัดก่อนเนาะเดี๋ยวป้านุชก็จะทำคลิปสั้นๆนะทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อป้านุชนะคะยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายนะคะรักนะจุ๊บๆ